ขณะนี้ลุงแดงอยู่กับท่านอาจารย์ศักดิ์รัตนชัยซึ่งเป็นปรมาจารย์ของจังหวัดลำปางในเรื่องของประวัติศาสตร์จังหวัดลำปางวันนี้ภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านสิทธิชัยจินดาหลวงต้องการเอาความรู้ที่ฝังลึกจากในตัวของท่านอาจารย์ศักดิ์เอามาเป็นความรู้ชัดแจ้งให้ลูกหลานชาวลำปางและนักท่องเที่ยวลำปางจะได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของเมืองลำปางขณะนี้ท่านอายุใกล้จะ100ปีแล้วสถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของเสาอนุสาวรีย์ของรัชกาลที่6ซึ่งย้ายมาจากในเมืองลำปางวันนี้ท่านจะมาเล่าให้พวกเราฟังว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำปางอย่างไรนะครับชื่อนายจักรเสริญรัตนชัยหรือจักรจอรัตนชัยเป็นอดีตหัวหน้าโครงการพัฒนาหาดลาวาผาลาดเนื่องจากว่าผมได้รับมอบเสาอนุสาวรีย์นี้จากกรมการแพทย์ซึ่งเราเอาชะลอมาจากในตัวเมืองและมาประดิษฐานไว้ที่นี่เพราะว่าที่นี่มันอยู่ใกล้กับหาดลาวาเรื่องหาดลาวานี่ก็มีข้อความจารึกในพระราชนิพนธ์รัชกาลที่6เจ้าห้าพิจิตรเจ้าขบวนสารเดินแหยังหยุดผาลาดขนานชื่อห้วยโอ้อาจอ่อนโนปานใดลาดไว้นาผีวนุษย์บ่อนั่งด้วยอาจคล้ายผาแปลงก็ทำโบหาเนี่ยมันเป็นโบราณเลยแล้วก็ตอนบ่ายทรงมารวดลู่ลัดพระบาทนาแต่แค่นี้ละก็เปลี่ยนฉลององค์นี่และเครื่องฉลององค์ท่านทรงเปลี่ยนฉลององค์เป็นการเสด็จเข้าเมืองเพราะตอนนั้นเป็นสมัยของเจ้าหลวงลำปางเจ้าหลวงประเทศราชอยู่ท่านต้องแต่งเครื่องแบบขององค์ยุพราชก่อนเสด็จเข้าสู่นครลำปางเป็นสถานที่สำคัญที่สุดของลำปางและผมก็ทำมันนี่ในโครงการฉลองกรุงเทพ200ปีแล้วก็จะรอหินมาไว้ในบริเวณนี้200ตันเสารำลึกอนุสาวรีย์รัชกาลที่6เคยตั้งอยู่ที่ตลาดเทศบาลหน้าธนาคารออมสินถนนบุญวาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางได้ทำพิธีอัญเชิญมาประดิษฐานณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่1มกราคม2525โดยมีดร.ชูวงศ์ฉายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในสมัยนั้นเป็นประธานสำหรับที่ดินผืนนี้จำนวน2ไร่นายอุไรทองทิพย์ผู้ใหญ่บ้านผาลาดในขณะนั้นได้มอบให้กับทางราชการตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูเขาไฟจังหวัดลำปางซึ่งอาจารย์ศักดิ์รัตนชัยเป็นคนนำเสนอให้มาตั้งณจุดนี้ข้างหลังนี่นะก็เป็นเขตภูเขาไฟภูเขาไฟนี่การพบตองพวกเขาไปผมอยู่คนต้นปมมีเอกสารตำนานในมดอันนี้ก็คือหาดลาวาจะได้พอไปที่นี่ก็เป็นน้ำตกที่น้ำตกน้าตาดนั่นแหละเป็นน้ำตกนี่ที่ทหารเสานี่นะก็เป็นเขื่อนของน้ำตกน้ำตกที่นี่แล้วก็ที่หาด
หาดระพาก็อยู่นั่นแหละแล้วก็ที่หาดเจดีย์เนี่ยก็คือเขตของป่าน้ำตกก็เป็นเขตที่ว่าอันรัชกาลที่6นี่เป็นมักทำรถตามรถไฟถึงสถานีรถไฟป่าลาดก็อยู่ข้างหน้านั่นแหละแต่ก็เดี๋ยวถ้าผ่านไปนี่ก็จะได้หูและนี่ก็คือวัดพระธาตุวังพระซึ่งสร้างมากว่า100ปีอยู่บริเวณลำเหมืองซึ่งเป็นที่ไหลผ่านของลาวาจากภูเขาไฟที่อยู่ด้านบนก็จะไหลผ่านมาอย่างที่นี่ซึ่งที่นี่มีประวัติอย่างไรเรามาฟังกันครับและนี่ก็คือประวัติของพระธาตุวังพระเป็นพระธาตุที่มีอายุมากกว่า100ปีเท่าที่ทราบก่อสร้างโดยหลวงพ่อเมืองเป็นพระเกจิอาจารย์ยุคเก่ามากท่านหนึ่งและเป็นพระผู้มีความเลื่อมใสศรัทธามากองค์หนึ่งของชาวบ้านทั้งยังเป็นผู้ก่อสร้างพระธาตุวัดดอยม่วงคำและพระธาตุวัดม่อนพระยาแช่ด้วยซึ่งภายในองค์พระธาตุวังพระนั้นได้บรรจุพระธาตุของพระอรหันต์500องค์ในอดีตเคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพบูชาของชุมชนตั้งแต่ดั้งเดิมครับที่ท่านเห็นขณะนี้ก็คือสถานีรถไฟศาลาผาลาดคำว่าศาลานี่ความจริงหมายถึงพระปรางสมัยรัชกาลที่6ทรงเป็นองค์ยุคพระราชได้เสด็จมาได้มาพักแรมคืนที่แม่เมาพระรุ่งเช้าก็เสด็จผ่านมาที่นี่เป็นเขตที่เจ้าหลวงนครลำปางได้มาตั้งขบวนต้อนรับถือว่าท่านกำลังเข้าเขตประเทศราชลำปางเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้จึงเป็นเขตแดนสำคัญในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยรัชกาลที่5นะแล้วก็ทรงองค์ยมราชมาหลังจากนี้พระองค์ก็จะได้ครั้งนี้ก็จัดให้เป็นการไปรับเสด็จที่ลำห้วยผาลาดนะก็คือที่ตั้งที่ดินที่เป็นที่ตั้งเจดีย์ผาลาดที่เป็นที่ระลึกของรัชกาลที่6ก่อนนี่เป็นโรงเรียนผาลาดอยู่ข้างๆแล้วทีนี้เรามีการฟื้นรูปประวัติศาสตร์นี้ในสมัยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านดร.ชูวงศ์ตามเรียกอยู่และผมก็เป็นทั้งฝ่ายโรตารี่สภาสังคมยกข้อแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เขตภาคห้านี่เป็นของผม2สมัยก็ง่ายๆว่าตอนนั้นฉลองกรุงเทพ200ปีเราจึงมาฉลองกันที่นี่แต่วันนี้เป็นวันแรกนะที่ผมได้มาเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเพราะเขตที่การไว้เป็นที่ตั้งหาดระบาบาราคือได้เอาหินเป็นที่ระลึกสร้างสวนหินหนัก200ตันมาประดิษฐานหมดสภาพแล้วเพราะทางวัดเกิดไปล้อมรั้ววันนี้เป็นวันแรกที่ผมเห็นว่าเขตอนุสรณ์สถานหิน9รัชกาลแผ่นดินหินทั้งหมด200ตันอยู่ในเขตรั้วของวัดทั้งหมดและผมเพิ่งมาเห็นรั้ววัดล้อมมาถึงนั่นและเพราะฉะนั้นไอ้เสาหินน่ะจึงไม่มีความหมายเพราะเสาหินนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ล้ำเลิศถึงสถานีที่ท่านเสด็จมาแม่เมาะแล้วคือแล้วก็เจ้าพระของนครลำปางได้ตั้งขบวนถวายการต้อนรับที่หาดลาวาเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพิ่งเจ้าพระไม่มีแล้วหาดลาวาจากการมาดูครับและนี่ก็คือท่านอาจารย์ศักดิ์ผู้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพี่น้องชาวลำปางเราพี่น้องชาวลำปางจึงขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ว่าสิทธิชัยจินดาหลวงและท่านอาจารย์ศักดิ์รวมทั้งทีมงานที่กำลังจะสร้างให้ลำปางเป็นนครแห่งความสุขที่เป็นศูนย์กลางแห่งความยิ่งใหญ่ดังเช่นในอดีตนะครับพี่น้องชาวลำปางและพี่น้องชาวไทยครับ